หลายๆคนชื่นชอบไปเที่ยวเกาหลีวันนี้ได้มีการรวบรวมชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็เจอข่าวเจอช็อกบอกว่าเจอแบบเนี้ยเหวอจริงๆเลยแหละรู้ไหมว่าที่เกาหลีเขามีอะไรทึ่งๆที่คนไม่รู้เจอแล้วก็มีสิทธิ์เหวอได้อย่างแน่นอนและถึงก็ต้องอุทานออกมาว่าโอ้วัฒนธรรมเกาหลีมีแบบนี้ด้วยเหรอแกรู้ไหมว่าข่าวเจอช็อกที่นักท่องเที่ยวหลายคนไปเจอเกาหลีแล้วก็รีบมาบอกว่านี่ต้องรู้แบบนี้ไว้นะถ้าจะไปเที่ยวเกาหลีอันแรกก็คือวัฒนธรรมการเคาะประตูห้องน้ำนั่นเองอันนี้เขาบอกว่าเป็นสุดๆของ culture shock เลยแหละเพราะว่าในเกาหลีถ้าเกิดใครไปก็คงจะงงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมการเคาะห้องน้ำเวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเวลาไปห้างหรือว่าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยคนเกาหลีเขาใช้การเคาะประตูสื่อสารกันนะว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่ต้องตกใจถ้าเกิดกำลังนั่งมีความสุขอยู่ในสุขาวดีแล้วก็แล้วมีเสียงเคาะประตูดังเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เร่งให้เธอออกมาไวๆนะจ๊ะเพียงแต่การเคาะห้องน้ำเป็นการเช็คให้แน่ใจว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเพียงแค่เคาะกลับไปเขาก็จะได้รู้ว่ามีคนกำลังใช้อยู่ไม่ต้องตะโกนบอกไปนะจ๊ะแต่ที่สำคัญอย่าทำเงียบนะเพราะว่าถ้าไม่เคาะกลับแล้วก็คนเกาหลีก็จะเปิดเข้ามาทันทีถ้ากลอนประตูเสียแล้วก็คราวนี้อันหลังช้างอย่างแน่นอนถัดมาก็คือวัฒนธรรมการม้วนผมหน้าม้าถ้าเกิดใครไปเที่ยวเกาหลีแล้วเดินไปตามท้องถนนตามร้านอาหารบนสับเวย์เห็นสาวเกาหลีมีรอยม้วนผมอยู่บนใบหน้าก็ไม่ต้องตกใจหรือว่าหวังดีเข้าไปทักเขานะจ๊ะเพราะว่าเขาไม่ได้ลืมถอดออกแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมการม้วนผมหน้าม้าของสาวเกาหลีที่รู้กันอยู่ว่าคนเกาหลีเนี่ยรักในเรื่องความสวยความงามแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่กระจกในห้องน้ำสาธารณะจะเต็มไปด้วยสาวๆที่แย่งกันแต่งหน้าทาปากแม้กระทั่งการม้วนผมตลอดเวของพวกหล่อนเพราะว่าหน้าม้าจะต้องไม่แตกแล้วก็ต้องสวยเป๊ะทุกนาทีเพราะฉะนั้นหากเห็นสาวเกาหลีทำแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะและถัดมาก็คือวัฒนธรรมการขึ้นแท็กซี่จำไว้นะเกาหลีไม่ใช่ไทยแลนด์แท็กซี่ไม่ได้รีบไปส่งรถค่ะโดยมีคนไทยบางคนบอกว่าการขึ้นแท็กซี่ที่เกาหลีเนี่ยถือเป็น culture shock สำหรับคนไทยเลยนะแต่ว่าช็อกในทางที่ดีนะจ๊ะเพราะว่าแท็กซี่เกาหลีเนี่ยคุณพี่เขาไม่ปฏิเสธผู้โดยสารจะให้ไปไหนก็ไปหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเคาะกระจกถามคนขับว่าจะไปไหนเปิดประตูแล้วก็ขึ้นไปนั่งเลยแล้วก็บอกสถานที่ว่าต้องการมีความประสงค์จะไปที่ใดแต่ถ้ามัวแต่ไปเคาะแล้วไม่ยอมขึ้นแล้วก็โดนด่าแน่นอนแล้วอีกสิ่งที่ต้องจำไว้เวลาไปขึ้นแท็กซี่เกาหลีก็คือเขาจะไม่ค่อยยูเทิร์นนะจ๊ะมุ่งตรงไปอย่างเดียวเธอจะไปฝั่งไหนก็ให้ขึ้นที่ฝั่งนั้นเพราะว่าถ้าขึ้นอีกฝั่งนึงแล้วก็เจอไล่แน่นอนแท็กซี่เขาบอกว่าไปนู่นเลยข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปหาคันใหม่เอาเองเพราะว่าเขาไม่อยู่เทิร์นให้จ้ะและวัฒนธรรมถัดมาที่สุดช็อกก็คือการเช็คลุคตัวเองเก่งๆเพราะว่าคนเกาหลีเขาค่อนข้างจะแคร์ในลุคของตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมก็เลยเอื้อไปตามไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวเกาหลีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเพราะจะมีกระจกอยู่ในทุกที่แม้ว่าไม่ใช่ที่ที่ควรจะมีกระจกอะแม้แต่ในห้องน้ำรถไฟฟ้าก็จะมีกระจกเต็มไปหมดเพราะว่าคนเกาหลีเขามีวัฒนธรรมจะต้องเช็คลุคของตัวเองให้ดูดีดูมั่นตลอดเวลาเชื่อไหมล่ะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาเห็นกระจกไม่ได้เลยนะพุ่งเข้าไปสำรวจตัวเองหยิบมือถือขึ้นมาเซลฟี่ใครไปเกาหลีแล้วเจอกระจกในที่แปลกๆเขาบอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีนั่นเองแล้วมาดูนะเพราะที่เกาหลีเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการคืนของได้เกือบทั้งหมดด้วยที่ดีงามสุดๆไม่ว่าจะซื้ออะไรไปแล้วถ้าเกิดไม่พอใจก็สามารถนำไปคืนได้ยกเว้นพวกร้านเสื้อผ้าแต่ว่าจะต้องดูรายละเอียดในใบเสร็จด้วยว่าที่ร้านที่เราไปซื้อของนี้เขาจะระบุเอาไว้ไหมว่าสามารถคืนสินค้าได้หรือเปล่าแล้วก็คืนได้ถึงเมื่อไหร่แต่ว่าที่เขาบอกว่าตกใจกันสุดๆสำหรับ culture shock ก็คือการสามารถคืนตัวหนังได้ก่อน15นาทีที่หนังจะใช้ถ้าเกิดว่าติดภารกิจกระทันหันหรือว่าติดธุระอยากจะเปลี่ยนใจก็สามารถไปเปลี่ยนหนังดูรอบใหม่หรือว่าคืนตัวได้ด้วยนะจ๊ะเขาบอกว่าเลิศสุดๆอยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้บ้างจัง
นอกจากนี้ยังมี culture shock แปลกๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มด้วยค่ะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยรู้ไหมว่าคนเกาหลีดื่มหนักมากๆสังสรรค์เก่งแบบเวอร์วังอลังการเพราะว่าเกาหลีเขามีวัฒนการดื่มที่สุดโหดจริงๆบอกว่ากินดุเหมือนกับชีวิตนี้ไม่เคยกินอะไรมาก่อนเลยแต่ว่าพวกเขาจะกินจบที่ร้านเดียวนะหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านเพราะว่าคนเกาหลีจะกินกันยันสว่างเลยจ้ะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมการดื่มของเขาแต่ว่าถ้าหากใครยังไม่หนำใจก็ไปต่อร้านอื่นต่อคาราโอเกะยาวๆไปเลยก็ได้แล้วก็ปิดท้ายที่ร้านซุปแก้แห้งที่เปิดได้24ชั่วโมงยันเช้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีแฟนเป็นหนุ่มสาวเกาหลีแล้วก็เตรียมใจไว้เลยว่าถ้าเกิดมีปาร์ตี้ขึ้นมาแล้วก็ยันเช้าแน่นอนนอกจากนี้เขาบอกว่ายังมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมการจีบสาวที่เกาหลีด้วยนะเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยหนุ่มเกาหลีจะเป็นสายรุกแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดถูกใจใครแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักกันหรือว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็จะพุ่งเข้าใส่ทันทีเพราะว่าวัฒนธรรมการจีบสาวนั้นเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเขินอายเลยสำหรับคนเกาหลีเขาบอกว่าชอบคนไหนก็เดินเข้าไปขอเบอร์ได้เลยคือหนุ่มเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่สนใจเจอใครตรงสเปคแล้วก็เขาจะเดินเข้ามาขอเบอร์เลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าใครไปเกาหลีแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่โอเคก็เซโนไปเลยจ้ะหนุ่มเกาหลีเขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วก็จะไม่วอแวร์อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมการฉีดสเปรย์น้ำหอมในร้านอาหารด้วยนะเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยจะใส่ใจกันมากๆเวลาไปร้านอาหารที่มีกลิ่นแรงแล้วก็จะมีกลิ่นอาหารติดตัวไม่ว่าจะเป็นพวกร้านหมูย่างหรือว่าตามร้านบุฟเฟ่พอรับประทานอาหารเสร็จก็จะมีวัฒนธรรมการฉีดสเปรย์น้ำหอมในร้านด้วยบริเวณเคาน์เตอร์ชำระเงินจะมีขวดสเปรย์น้ำหอมวางเอาไว้ให้ใช้ฟรีเลยนะลักษณะจะคล้ายๆกับขวดสเปรย์น้ำยารีดผ้านี่แหละถ้าเกิดใครเห็นวางอยู่ก็สามารถหยิบมาฉีดให้ตัวหอมได้เลยค่ะเขาบอกว่าดับกลิ่นได้ดีมากๆหอมกว่าตอนก่อนเข้าไปกินอีกอะและนอกจากนี้เขายังมีที่เก็บเสื้อกันกลิ่นด้วยเก็บเอาไว้ใต้โต๊ะในเก้าอี้ก็ได้หรือบางครั้งก็อาจจะมีถุงใบใหญ่ๆวางเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นเวลาจะไปรับประทานร้านอาหารในเกาหลีแล้วก็กินได้แบบสะใจไปเลยไม่ต้องกลัวตัวเหม็นและนอกจากนี้ก็ยังมี culture shock อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในความช็อกที่คนไปเที่ยวระยะสั้นๆก็สามารถจะสัมผัสได้อย่างรวดเร็วเขาบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยสำหรับชาวเกาหลีเขาจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เรียกว่าชินไปเลยทีเดียวไม่ว่าจะในสถานีรถไฟฟ้าขบวนรถไฟหรือว่าไปที่ไหนๆคนเกาหลีจะเดินชนกันแบบแรงสุดๆคนเดินมากระแทกกันแบบไม่ขอโทษสักคำเลยนะคนเกาหลีเขาไม่คิดอะไรมากถ้าเกิดจะหันไปขอโทษเขาก็ไม่สนใจเลยด้วยซ้ำเพราะเขาบอกว่าถือว่าทุกคนเนี่ยรีบเหมือนกันเวลาเป็นของมีค่าเดินเร็วหน่อยจะเป็นไรถ้ารักจะไปเที่ยวเกาหลีเวลาเดินแล้วโดนคนชนก็ต้องทำตัวเฉยๆแล้วก็มีเรื่องเล่าจากชาวญี่ปุ่นนะคะที่เขาบอกว่าไปเที่ยวเกาหลีเขาตกใจมากว่าทำไมที่เกาหลีถึงไม่มีถังขยะตามถนนเลยเขาบอกว่าในโซนที่เขาไปเที่ยวเนี่ยมีขยะข้างทางเต็มไปหมดเลยเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยไม่มีถังขยะเขารู้สึกตกใจมากและนอกจากนี้นะคะยังมีculture shockที่หลายๆคนนั้นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการใช้เท้าในเกาหลีนั่นเองเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยการใช้เท้าแสดงถึงความสนิทสนมกันเป็นพิเศษยิ่งถ้าใช้เท้าเล่นกันแล้วก็แสดงว่าความสัมพันธ์นั้นแนบแน่นมากขึ้นการเดินข้ามขาข้ามตัวข้ามหัวก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเท้าไม่ใช่ของต่ำเพียงแต่เท้านั้นเขามองว่าเป็นสิ่งที่สกปรกเท่านั้นเองโดยคนเกาหลีจะซีเรียสมากๆเรื่องการใส่ถุงเท้าไปพบเจอผู้คนถ้าเกิดมีแขกหรือว่าคนที่ไม่รู้จักมาเจอกันใครไม่ใส่ถุงเท้าแล้วก็จะถือว่าไร้มารยาทเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในเกาหลีเขาบอกว่าจะมีคอลเลกชันถุงเท้าให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวก็มีถุงเท้าสวยๆให้เลือกมากมายนอกจากนี้คนเกาหลีส่วนใหญ่นิยมเปิดพัดลมด้วยเท้าแม้แต่โฆษณาขายพัดลมบางยี่ห้อก็ใช้พรีเซนเตอร์ใช้เท้ากดเปิดปิดพัดลมแสดงให้เห็นถึงปุ่มพัดลมที่ออกแบบมาให้ใหญ่เพื่อสะดวกในการใช้นิ้วเท้ากดนั่นเอง